ตอนนี้เราเดินทางมาที่อาณาจักรน่านเจ้าครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีมานานกว่า1,000 ปีแล้วครับซึ่งมีก่อนตั้งแต่เชียงใหม่ล้านช้างล้านนามีมาก่อนสยามอีกครับอาณาจักรน่านเจ้านี้ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะบุกเบิกเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ใครๆเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันครับอย่างเช่นพวกเราวันนี้ผมจะมาแจกของซึ่งจะขึ้นไปยังพื้นที่อำเภอบ่อเกลือติดชายแดนระหว่างลาวกับไทยครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ถามว่าทุรกันดารไหมมันก็ไม่ใช่ทุรกันดารหรอกเพราะว่าในประเทศไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้วก็คือทุกอย่างในประเทศไทยนี่ถนนหนทางเนี่ยก็ดีแล้วแต่ในเรื่องของประชากรหรือว่าประชาชนในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเขาก็ยังขาดแคลนจตุปัจจัยก็คือเงินแล้วก็เครื่องนุ่งห่มมาแหละพวกเราก็เลยเอาเครื่องนุ่งห่มมาไอ้ที่ใส่ถุงดำนี่ไม่ใช่ถุงขยะนะมันเป็นถุงเสื้อผ้าที่ห่ออย่างมิดชิดแล้วก็เอาถุงดำห่อไว้เพื่อกันความเปียกชื้นกันสิ่งสกปรกเข้าไปในเสื้อผ้าที่เรานำมาให้พี่น้องที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปยังพื้นที่อำเภอบ่อเกลือไปด้วยกันแหวตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วอาณาจักรน่านเจ้านี่ใครอยากมาบินก็มาได้แต่ต้องมาจัดกิจกรรมเหมือนเราด้วยนะไปออกเดินทางรอลำนี้ขึ้นเราก็ขึ้นเลยไปลงในกระเป๋านะWe'll be right back.
ตะคิวกินขาวิ่งไม่ออกลงมาใบแตกเลยตะคิวกินขาโอ้โอ้น้ำหูน้ำตานี่ไหลเลยตา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 ยกูตายโอ้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 ยขาเคยนี่หนาวสั่นจนวิ่งไม่ออกอ่ะโอ้ยตา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 ยนี่เรามาลงที่กองร้อยทหารผ่านครับซึ่งเป็นกองร้อยทหารผ่านปักธงชัยที่เข้ามาปฏิบัติการที่ฐานปฏิบัติการที่นี่แล้วเราก็นำของบริจาคที่นี่เนี่ยมาลงที่นี่ก่อนเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่กองร้อยเนี่ยนำพาเราไปลงหมู่บ้านครับก็จะมีตุ๊กตาตุ๊กตาแจกเด็กก็คือวิธีง่ายๆเวลาเราจะประมูลชนสัมพันธ์นี้เราก็จะเอามาให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะบริหารจัดการเองว่าเขาจะให้ใครในหมู่บ้านว่าผู้ใหญ่บ้านจะมอบให้ชาวบ้านต่ออะไรเงี้ยเอ้ยตุ๊กตาหมีของใครเนาะมามอบให้เพื่อนเนี่ยลังคนตัวใหญ่นี่ไปเล็กไปเร็วนี่ไงเอ้ามาเอาตุ๊กตากับพี่ก่อนมายืนข้างพี่ยืน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 นี่รับถ่ายรูปกันไหมเสร็จเรียบร้อยหน้าที่เราปั๊บปุ๊บนี่ไงเดี๋ยวตัวนี้ก็ได้อ่ะแขนเสื้อมาใส่เลยว้าบเอาใส่ใส่เอาแขนใส่เจอยังว้าบนี่อ่ะว้าบนี่ได้เสื้อใหม่หนึ่งสองสามขอบคุณครับแจกเรียบร้อยเสร็จภารกิจของเราอีกหนึ่งหมู่บ้านครับแต่ที่เนี่ยผมอยากให้คุณมาเยี่ยมเยียนครับเพราะว่ามีผอ.ที่เนี่ยผอ.เขาดูแลที่นี่ใช่ไหมครับผอ.ครับผอ.สาวนะที่เนี่ยมาอยู่ในที่ธุรกันดารเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เสียสละนะใช่ไหม ใช่ไหมครับผอ.ถ้าไม่เสียสละไม่มาอยู่หรอกใช่ไหมถือว่าภารกิจของพวกเราเสร็จแล้วแล้วก็ราชาบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จสิ้นภารกิจครับในประเทศไทยตามตะเก็บชายแดนที่มีพี่น้องที่รอคอยความช่วยเหลือจากพวกเราพวกเราก็ไม่ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยครับเราก็จะออกตะเวนให้ความช่วยเหลือในแถบภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราครับที่น่าจะเป็นจริงก็แบบแผ่นดินเดียวไงแผ่นดินอาเซียนทริปหน้าเจอกันที่เชียงขวาง